จากโลกนั้นอยู่ไกลแค่ไหนเราสารระวังนะโอ้ยไหนที่อยากจะเห็นนะครับโอ้ยไปที่ไหนโอ้ยพี่แอร์คุณนะครับผู้หญิงที่ไหนวะไอ้ขึ้นห้องใต้กลางบ้านแสกๆครับคุณนะครับเฮ้ยนี่ถึงขั้นปั้นกันเลยเหรอเนี่ยฮะลิสาเฮ้ยลิสานี่หนูเองเหรอเนี่ยนี่รู้จักกันเหรอครับก็นี่ลูกสาวฉันคุณแม่คะนี่มันอะไรกันเหรอคะนี่แม่ต้องถามหนูต่างหากว่ามาทำอะไรกันที่นี่ฮะโอ้ยนี่หยุดคุยกันก่อนได้ไหมครับผมเจ็บแขนนะครับเนี่ยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมครับเจ็บตรงไหนครับเจ็บตรงนี้พี่จับนี่แหละครับผมเฮ้ยอย่ามัวเถียงอีกเลยนี่พาตาโอมไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่ามานี่มาลูกโอ้ค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมาดร.ครับตรงผ้าตัดเลยป่ะครับผมติดตัวเบาผมติดค่ะค่ะค่ะเจ็บตัวเพราะฉันเหรอเนี่ยไม่ไหวแล้วอ่ะคุณออมนั่นมันข้อมูลของเจ้าหุ่นจากีนี่ครับผู้กองใช่ดูตรงนั้นที่จ๋านั่นมันกล่องดำนี่ครับนั่นเป็นภาพที่เราจะเอาไว้ใช้เล่นงานคู่พันแล้วเจ้าหุ่นจากีมันจะยอมให้ดึงภาพออกมาเหรอครับยอมไม่ยอมมันก็มีค่าเท่ากันเพราะตอนนี้เรารู้จุดอ่อนของมันแล้วเกมไล่ล่ากำลังเริ่มขึ้นแล้วคุณกระป๋องนี่มันรู้ตัวไวจริงๆนะครับถึงยังไงมันก็หนีไม่รอดหรอกหาพิกัดของเจ้าหุ่นจากีที่แท้มันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองรหัสลับของท่านนายพลที่สุดยอดจริงๆหาตัวเจ้าหุ่นจากีได้แป๊บเดียวเองเจ้าหุ่นจากีก็เหมือนลูกไก่ในกำมือนั่นแหละจะบีบก็เละจะคลายก็เละขอโทษนะครับคำพูดของชาวโลกเขาบอกว่าจะบีบก็เละจะคลายก็รอดไม่ใช่เหรอครับแล้วเราจะปล่อยให้มันรอดทำไมล่ะถ้าหุ่นจากีเนี่ยนะมันต้องบีบให้มั่นคันให้เละถูกครับถ้าอย่างนั้นผมขอร่วมบีบคันให้เละด้วยอีกคนครับบีบให้เละทั้งสองมือผมเลยครับบีบอะไรบีบเจ้าหุ่นครับจะพาฉันที่ไหนไปที่ไหนก็ได้ให้ไกลจากผู้พันอ้าวทำไมล่ะในตัวฉันมี GPS ถอยไปฉันคิดว่าตอนนี้ผู้กองกับจ่าคงรู้เรื่องนี้แล้วงั้นก็หมายความว่าพี่กฐินกับนายย้อยอยู่ที่นี่งั้นเหรอผมไม่ยอมบอกหรอกว่าผู้พันอยู่ที่ไหนใครว่าฉันมาหาผู้พันล่ะตอนนี้เป้าหมายของพวกเราได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วและเป้าหมายก็คือแกไอ้หุ่นกับป๋องเดี๋ยวอยู่เลยอย่าให้ฉันต้องทำลายแกเลยฉันรู้นะ
ว่าจุดอ่อนของแกอยู่ไหนจุดอ่อนหรือว่าใช่ฉันตกน้ำไม่ได้ไม่อยากเชื่อว่าผู้กองจะรู้ความลับนี้ไอ้หุ่นกิ๊กก๊อกความลับได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วและความลับมันไม่มีอยู่ในโลกใบนี้แกเสร็จอย่าลืมสิครับว่าผมเป็นหุ่นสังหารสู้กันตรงๆยังไงก็ชนะผมไม่ได้ถอยไปผู้กองเตรียมตัวจัดการไม่ตามมาแล้วล่ะไม่หรอกตราบใดที่ GPS ในตัวฉันยังทำงานอยู่ผู้กองกับจ่าก็ต้องหาตัวฉันเจออยู่ดีแล้วจะทำไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เพื่อความปลอดภัยของผู้พันฉันคงต้องหาที่หลบสักพักไปหลบบ้านฉันสิไม่ได้เอลเธอกับครอบครัวจะเดือดร้อนบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดไปหลบบ้านฉันน่ะดีแล้วดียังไงก็บ้านฉันน่ะคนเยอะพวกนั้นน่ะคงไม่กล้าลงมือหรอกนะนะไปหลบบ้านฉันนะนี่โชคดีนะเนี่ยที่แค่แขนเคล็ดนี่ถ้าเป็นอะไรมากไปกว่านี้เนี่ยอนาคตของนายโอมเนี่ยจบแน่ๆแม่ทำสาผิดไปแล้วอ่ะลูกอย่าร้องนะลิซ่าครับพอเถอะครับไม่ต้องร้องไห้ผมเนี่ยวันสองวันก็หายแล้วครับเอาละถือว่าเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันคราวหน้าคราวหลังก็อย่าให้เกิดอะไรนี้ขึ้นอีกนะค่ะลิซ่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะนี่แล้วเราอมอยู่ดีไปทำอะไรอยู่ที่คอนโดนั่นน่ะปกติถ้าไม่มีสอบพ่อก็ไม่เห็นอมจะไปทำอะไรที่คอนโดนั่นน่ะคือผมจะมีเทสนะครับคุณพ่อก็รู้ว่าเวลาโอมมีเทสอมต้องหาที่เงียบๆอ่านหนังสือนะครับดีมากลูกต้องขยันว่าอย่างนี้นะพ่อเชื่อใจโอมนะลูกนะอ่านหนังสือที่ไหนล่ะคะโอมแอบไปพ่อรักกับนางวีนัสตั้งหากล่ะคะนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่านางซื่ออย่างโอมเนี่ยจะเจ้าชู้ที่เชื่อมาจากใครอ่ะก็ด็อกเตอร์ไงคะคุณแม่คุณแม่ก็เจอมากับตัวยังไม่รู้อีกเหรอคะใช่แต่ดีนะที่แม่รู้ทันน่ะไม่งั้นละเสียรางวัลให้กับยายด็อกเตอร์กาดแน่ๆเอ๊ะทำไมด็อกเตอร์ก็ถึงให้ความสำคัญกับยายด็อกเตอร์ป้าเอเลี่ยนนั่นด้วยนะเอเลี่ยนใช่ใช่พวกมันเป็นเอเลี่ยนครับคุณแม่ใครฮะใครเป็นเอเลี่ยนก็ยายวีนัสกับครอบครัวไงครับพวกมันเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่แกยังไม่เลิกบ้าอีกเหรอสงสัยโดนไอ้กระถิ่นฟาดหัวจนสมองกลับไปเลยใช่ไหมพี่ลิซ่านั่นแหละบ้าฟังนะครับผมเห็นพวกมันปล่อยแสงบิ้วเต็มสองตาเลยครับคนบ้าอะไรปล่อยแสงฮะแม่คะไอ้ลิฟมันบ้าไปแล้วค่ะอย่าไปอยู่ใกล้ผมไม่ได้บ้านะครับผมพูดความจริงนี่ลิซ่าบางทีตาลิฟเนี่ยอาจจะพูดความจริงนะลูกจำเรื่องในป๋องได้ไหมมันไม่ใช่คนมันปล่อยแสงมันพลังอะไรไม่รู้ว่าคุณแม่ก็เชื่อใช่แม่เชื่อว่ายายวีนัสเนี่ยนะต้องไม่ใช่คนธรรมดาลูกต่อไปนี้นะเราจะต้องไม่ประมาทเ
ชีวิตการเป็นงามเด็กเด็กดื่นดื่นบ่หูจักรักบ่จักนอนหูเป็นเฮ้ยไปอ่ะเอาพาพี่นายเหรอขโมยมาเนี่ยเฮ้ยขโมยของไหนขโมยเลยเปิดพายด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยมาจากโลกไหนเอาพาพี่นายเหรอขโมยมาเนี่ยเฮ้ยขโมยของไหนขโมยเลยเปิดพายด้วยดิเฮ้ยเธอเป็นห่วงฉันฉันก็หายเจ็บแล้วอ่ะยังมีหน้าพูดจาหวานอีกผ้าคลุมเธอหลุดอ่ะเดี๋ยวฉันคลุมให้ใหม่นะก็หมวนนิดนึงคุณโอมแขนคุณยังเจ็บอยู่นี่แต่ฉันคลุมเองก็ได้ค่ะสมมติรีบไปเถอะเดี๋ยวพี่สมจิตมาเห็นเข้าจะแย่งั้นเราไปกันเถอะค่ะไปชูกา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 ไอส์เธอกำลังจะทำให้ฉันละลายชูกา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 ไอส์เธอคนเดียวที่ทำให้ใจของฉันละลายส่งคลิมาฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทฤษฎีการร้องเพลงมันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดเธอร้องมาจากใจเนี่ยฉันเชื่อนะว่าเธอต้องทำมันได้ดีแน่ร้องจากใจงั้นเหรอคนอย่างนายเนี่ยจะไปรู้เรื่องอะไรดีแต่พูดให้คนอื่นเสียกำลังใจอยู่แบบนี้อ่ะคอยดูนะฉันจะต้องลบคำสบประมาทของนายให้ได้เลยจะต้องทำให้นายเห็นว่าสิ่งที่ฉันเลือกเนี่ยมันถูกต้องแล้วตอนนี้ฉันยุ่งๆอยู่ว่ะแกมีแล้วปะวะคลิปอะไรอ่ะฮะคลิปยายยิ้มเนี่ยนะเออเดี๋ยวแกลองส่งลิงก์มาเลยนะเดี๋ยวฉันไปดูร้องเพลงอะไรไหนขอดูสิชูกา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 ไอเธอกำลังจะทำให้ฉันละลายชูกา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 ไอเธอคนเดียวที่ทำให้ใจของฉันละลายโอ้ยตายแล้วยายยิ้มฆ่าตัวเองชันเลยนะเนี่ยจะได้เดียวจะจบได้จะจบ
ดิสไลค์ขนาดเนี้ยสวยนะแต่ร้องห่วยจังแบบนี้เขาเรียกว่าเต้นแล้วเหรอโถเอ้ยก็แค่ติ่งเกาหลีเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วฉันทำไม่ดีตรงไหนอ่ะมีคนให้กำลังใจด้วยไหนดูคอมเมนต์ผมว่าเขาทำดีแล้วแต่ยังขาดอินเนอร์ถ้าเขาร้องออกมาจากใจต้องแก้ตัวได้แน่ๆผมเป็นกำลังใจให้จากขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะขอบคุณจากใจค่ะเย้สแต่ที่เวลาเราเตือนเนี่ยไม่ฟังที่คนไม่รู้จักเตือนเนี่ยเชื่อเลยเว้ยเฮ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปฉันจะเป็นนายซูเปอร์แมนของเธอเองหลบมาอยู่ที่นี่นี่เองเราบุกเข้าไปเลยดีไหมครับผู้กองเดี๋ยวมีคนมาYouTube เอ้ยหลับยังอ่ะ YouTube มันเสียงดร.เอกภพนี่มีอะไรครับดร.มีเรื่องด่วนรีบด่วนออกมาเลยเรื่องด่วนหรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวครับด็อกเตอร์เอ้ยยังมนุษย์ต่างดาวบริวารโลกสวยจังดาวบริวารโลกมีชื่อว่าดวงจันทร์แล้วดาวของเธอน่ะมีไหมมีสิแต่เป็นสีเขียวดวงเล็กกว่านี้สวยจังดาวเฮราล่ะคะไม่ใช่คนจากดาวเฮราต่างหากอ
ไรติดหรือเปล่าคะคือฉันจะถามดีว่าไอ้ดาวคริปตันไอ้ดาวดาวอะไรนะเฮราดาวเฮรามันอยู่ที่ไหนดาวเฮราอยู่ทางเหนือตรงโน้นตรงนั้นไงคะฉันสายตาสั้นอะมองไม่ค่อยเห็นตรงไหนนะทางเหนือตรงนั้นไงคะดาวดวงที่สุกใสที่สว่างที่สุดอาวุธที่เราเตรียมมานี่มันจะใช้ได้ล่ะครับมันเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดล่ะมีคนบุกรุกไม่ได้ถ้าสู้กันในนี้ทุกคนต้องโดนลูกหลงไปด้วยต้องหนีกองครับมันหนีไปแล้วครับทำไงดียืนอยู่ทำไมล่ะรีบตามไปสิได้ไปค่ะคุณแม่ครับเฮ้ยเอ้านี่คุณหญิงกับพี่ลิสามาด้วยเนี่ยก็ใช่สิฉันกับคุณแม่นะก็อยากเห็นเหมือนกันว่าผีตัวเป็นๆน่ะมันเป็นยังไงผีผีไล่ครับด็อกเตอร์ก็ผีคนเดียวเนี่ยพี่วันโดครับแถมเป็นผีผู้หญิงต่างหากหน้าใสๆโตซีดๆผมเหง้าสั่นๆสมจิตว่าอยากจะพูดครับพูดมาแล้วสมจิตคนรู้นี่แน่ใจหรอว่าเป็นผีจริงๆไม่ใช่ว่าผู้หญิงมาแต่งตัวเป็นผีนะเออสมจิตไม่แน่ใจครับเอ้าพี่พี่ว่าแต่ผีที่เห็นน่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะใช่แล้วครับคนนี้นะครับชั่วฟันธงเนี่ยผีที่ไหนกันพี่เนี่ยมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวเพราะแต่พี่เห็นพี่องกับผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปที่ห้องป่ะหรือไปที่ไหนคุณองค์มากราบห้องครับคุณองค์พามนุษย์ต่างดาวเนี่ยขึ้นไปบนดาดฟ้าครับเอ้าตายแล้วเดี๋ยวป่านนี้พ่อผู้หญิงขึ้นห้องนี่หยาบลูกสายแต่หยาบไม่ได้นะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงถ้าตาองค์ทำผิดผมไม่ปล่อยเอาไว้แน่แฮรี่ดอทจากนอกโลก มือมาสิฉันทำตามสัญญาแล้วนะเธอรีบเอาไปรักษาตัวเร็วขอบคุณนะคะคุณโอมเป็นชาวโลกที่มีจิตใจงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันสัญญานะคะว่าฉันจะตอบแทนคุณเหมือนกับที่คุณมีไมตรีให้กับฉันขอแค่เธอปลอดภัยฉันก็ดีใจแล้ววินัส
่งรู้นะว่ามนุษย์ต่างดาวก็เป็นคนขี้แงเหมือนกันวีนัสเธอรีบรักษาตัวเร็วค่ะคุณโอมถอยไปก่อนนะคะได้เธอไม่ต้องห่วงนะฉันจะไม่ให้ใครมาวุ่นวายที่นี่เป็นอันขาดเจ้าหุ่นกีมาล็อบ17จะหนีไปไหนตกใจอ่ะสิหนีไม่พ้นวันนี้ถึงชะตาของเจ้าแล้วแถวนี้ไม่มีน้ำยังไงก็ทำอะไรผมไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าพวกเรามีอุปกรณ์พิเศษอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไรลองดูนี่เนี่ยงงใช่ไหมใส่มาได้ยังไงใช่ไหมพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เจ้าหุ่นกินมันรับเดี๋ยวเจอปืนกลอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรมันมาเป็นตับนั่นมันอะไรอันนี้เหรอเขาเรียกว่าปืนฉีดน้ำมันเป็นแค่น้ำธรรมดาทำอะไรผมไม่ได้หรอกหรอนี่มันไม่ใช่น้ำธรรมดาในนี้มันคือน้ำยาที่ไว้จัดการกับหุ่นอย่างแกไงฮะแล้วเมื่อน้ำยาตัวนี้ไปโดนแกมันจะซึมซับเข้าไปตามซอกข้อพับต่างๆของหุ่นยนต์อย่างแกคราวนี้ข้อพับต่างๆแกมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วสิ้นชีวิตลงในที่สุดเตรียมตัวไปผมจะต้องจัดการกับแหล่งพลังงานของมันจ้าตามข้อพับต่างๆ
นี่สำเร็จแล้วนี่ดีใจด้วยนะฉันลืมบอกเธอเลยอ่ะคุณพ่อมนวิกา YouTube มากันหมดแล้วอ่ะเหรอใช่อยู่ไหนคะลิซ่าจะไปจัดการมันไหนอยู่จัดเนี่ยเหรอที่แกบอกฉันว่าแกมาดูหนังสือฮะฉันหวังในตัวแกมากที่สุดไอ้อบเนี่ยเหรอที่แกบอกฉันว่าแกมาดูหนังสือฮะหวังในตัวแกมากที่สุดไอ้อบพ่อเดี๋ยวก่อนไปด็อกเตอร์วินัสหน้าด้านนี่แกไม่มีปัญญาหาผู้ชายเองจะต้องมายุ่งกับแฟนคนอื่นเลยใช่ไหมหน้าไม่อายหยุดหยุดโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าโอ้ยปล่อยนะดูเฉยๆนี่จะจัดการมันนี่จะทำมันว้าวไอ้นี่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 นทังทังครับต่อไปก็เป็นจุดจบของผู้พันเป็งกูผู้พันผมขอโทษด็อกเตอร์กำลังเข้าใจฉันกับคุณโอมผิดอยู่นะคะแล้วไอ้การที่เธอไปอยู่2ต่อ2กับลูกชายของฉันอย่างนั้นจะให้คนเป็นพ่ออย่างฉันเข้าใจว่ายังไงตั้งแต่เล็กจนโตนายโอมไม่เคยโกหกฉันแม้แต่คำเดียวแต่ตั้งแต่เธอมาสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันไม่น่าคิดผิดรับเธอมาทำงานที่บ้านของฉันเลยฉันสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของด็อกเตอร์ไว้มากฉันขอโทษด้วยนะคะจริงฉันก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเธอนักหนาหรอกวีนัสแต่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าอนาคตของนายโอมมันยังอยู่อีกยาวไกลเธออย่ามาเป็นตัวถ่วงอนาคตของนายโอมเขาเลยนะฉันรู้ฐานะของตัวเองดีค่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์วางใจฉันได้นะคะแต่แค่คำพูดมันไม่พอหรอกฉันต้องการสิ่งที่เป็นรูปธรรมเอาไว้นี่ไปซะรับไปซะแล้วต่อไปไม่ต้องมาติดต่อยุ่งเกี่ยวกับไรโอมิกแล้วตั้งแต่วันนี้ขอให้เธอเลิกติดต่อกับไรโอมแล้วไม่ต้องกลับมาที่บ้านฉันอีกนี่คำสัตย์สัญญาของเรามีค่าน้อยกว่าเงินของชาวโลกเหรอเนี่ยThank you.
ดประเดี๋ยวนี้หยุดอยู่ตรงนี้เลยครับรออยู่ตรงนี้ครับย้ายอะไร security ยังสมจิตต้องร่ำบากใจไปมากกว่านี้ครับแมนแมนพี่สาเดี๋ยวพี่โอมเก็บของเสร็จก็ลงมาเองพี่ลิสาไม่เชื่อใจพี่โอมหรอฉันไม่ได้ไม่เชื่อใจโอมแต่ฉันไม่ไว้ใจนางวีนัสหลบไปนี่หลบเนี่ยมึงไม่ใช่คนธรรมดาอยู่ด้วยเดี๋ยวกูใช้มันยาก่อนอมก็แย่เลยนะลูกนะอุ๊ยคุณแม่อย่าพูดสิคะลิสายิ่งใจคอไม่ดีอยู่ลูกแล้วจะรออยู่ทำไมล่ะรีบไปควบคุมความประพฤติเร็วไม่ได้อยู่ก่อนคุณมนขอเถอะครับอย่าเพิ่งขึ้นไปเลยจริงๆนะไม่ต้องหลงปล่อยเข้าไปเถอะเพราะเดี๋ยวยังไงเนี่ยตาโอมก็ต้องกลับกับเราอยู่ดีนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัววีนัสฉันหวังว่าเธอจะรักษาคำพูดที่ให้กับฉันไว้นะวีนัสฉันตามหาเธอตั้งนานฉันห่วงเธอมากเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณโอมไม่ต้องห่วงฉันหรอกค่ะฉันดูแลตัวเองได้เกิดอะไรขึ้นเหรอฉันทำอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่าเปล่าหรอกค่ะคุณโอมเป็นคนดีทำไมฉันต้องโกรธคุณด้วยล่ะแล้วทำไมเธอต้องหมางเมินกับฉันน่ะฉันรู้นะคะว่าคุณมีความรู้สึกดีๆให้กับฉันน่ะแต่ฐานะของเรามันต่างกันเกินไปคุณเป็นชาวโลกส่วนฉันเป็นชาวเฮรายังไงซะมันก็เป็นไปไม่ได้ชาวเฮรามีความรักไม่ได้ใช่ไหมฉันเข้าใจแต่ว่าฉันขอให้เธอเป็นเพื่อนฉันได้ไหมพบกันของเรามันเป็นความผิดพลาดเพื่อความถูกต้องเราอย่าได้เจอกันอีกเลยวีนัสเธอพูดอะไรอ่ะฮะคืนด็อกเตอร์ด้วยนะคะลาก่อนค่ะคุณโอมภารกิจแรกที่ฉันจะให้เธอทำคือจับผู้พันเป็นกลุ่มมาลงโทษเดี๋ยวนี้
มันจะทำตามคำสั่งเราทุกอย่างเมื่อผมกดปุ่มนี้ทำไมหากสมมติว่าไม่ใช่เรา